สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกอริลลาทีวีด้วยนะครับผมวันนี้พี่ก็จะมาสอนรับทางด้านของอีลิปพาร์ทซีซั่นสุดท้ายนะครับผมแบบฟรีๆเลยก็บางคนก็รู้แล้วบางคนไม่รู้ก็ไม่เป็นไรบอกเลยแล้วกันว่าของฟรีมีอยู่จริงนะครับผมเดือนธันวารับไปเลยครับสิทธิ์ขั้นสูงแบบฟรีๆนะครับผมและที่โชว์อยู่คือปืนอัพเวลครอปบ้านะครับผมแล้วมันกลับมาอีกครั้งกับคำว่าครอปบ้านะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปลุยกันดีกว่านะครับผมนี่ปืนครอปบ้ามันกลับมาอีกครั้งนะครับผมพิเศษนะครับผมสำหรับคนที่ดูคลิปนี้อยู่บอกเลยว่าใครที่อยากได้เพชรแบบฟรีๆนี่เติมได้หินอัพปืนด้วยจะเป็นระเบิดอะไรก็ขอแนะนำแอปนี้เลยเติมเกมแบบฟรีๆครับได้เพชรแบบฟรีลองดูสักนิดหนึ่งนะครับสวัสดีครับผมสำหรับคนที่หาเงินเติมเกมแบบฟรีๆอยากได้เพชรฟรีไฟแบบเยอะๆนะครับผมพี่ขอแนะนำเลยนะครับผมนี่ขั้นตอนการเติมก็เติมตรงนี้มันเสียตังค์ใช่ไหมแต่เราจะหาเงินเติมเกมแบบฟรีๆครับก็เติมระบบหักเงินในซิมนะครับผมระบบนี้นะครับผมก็คือหักตัดเงินในซิมมาดูนะครับผมเพชรเข้าไหม520นะครับผมข้อความก็เข้ามาเรียบร้อยนะในกล่องข้อความไปเช็คได้นะครับผมสำหรับคนที่ทำตามพี่นะขอแนะนำแอปนี้เลย Happy Dummy นะครับแอปนี้ลิงก์อยู่ด้านล่างสำหรับคนที่กดดาวน์โหลดนะเก็บคอยให้เยอะๆนะครับผมก็มีกิจกรรมของมันในตัวเกมแจกคอยรูปดาวตัวนี้แลกกับทูมันนี่และเติมเงินเข้ามือถือได้เติมเงินเข้ามือถือเราก็จะไปเติมเกมกันเลยนะครับขั้นตอนการเติมก็มีคอยเยอะแล้วใช่ไหมก็กดเข้าไปตรงช่องสีเหลืองข้างบนเติมเงินมือถือนะครับผมก็ใส่เบอร์ให้เรียบร้อยก็เลือกระบบปฏิบัติการระบบของใครก็ว่ากันไปนะครับผมประมาณนี้แล้วก็มาเลือกค่าโทรได้เลย50-100นะครับตรงนี้นะครับผมง่ายๆเลยของเติมทุก10โมงได้ทุกวันนะครับผมสำหรับคนที่สนใจอยากหาเงินเติมเกมแบบฟรีๆนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างเลยแฮปปี้ดัมมี่นะครับผมประมาณนี้สำหรับคนที่กดลิงก์พี่รับฟรี1,000ก็ประมาณนี้เลยนะครับผมสำหรับคนที่อยากได้เพชรแบบฟรีๆนะครับผมลิงก์อยู่ด้านล่างเลยปักบุตรไว้ให้เลยนะครับผมเก็บคอยเยอะๆนะครับผมแล้วก็เอาไปแลกบัตรชูมันนี่หรือเติมเงินเข้ามือถือเติมเงินเข้ามือถือแล้วก็เติมเกมได้เลยนะให้มันหักในซิมนะระบบก็ง่ายๆนะครับผมประมาณนี้เลยเนาะโอเคชิวๆเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อนะครับผมวันนี้ก็เดี๋ยวขอมาสุ่มในมีอยู่ประมาณเท่าไหร่เนี่ยก็คือเพชรก็ละลายไปแล้วล่ะก็คือนานๆมาทีนะครับผมช่วงนี้ยุ่งๆอยู่ปืนเขาเบาอยากได้จังเลยมีแล้วนะครับผมมีจังเบล7ปืนโอเคเอา2อันนี้ออกนะครับผมสเต็ปพี่ง่ายๆครับขอของสีทอง1ชิ้นถือว่าเลิกกันนะครับผมไปเลย1อย่างกล้าเอาเพชรออกไม่ออกเอาไม่ออกกระทะตามสัญญานะครับผมของสีทองออกคือทุกอย่างจบนะครับผมไม่เอาของสีแดงของแดงมีแล้วนะครับผมเปลืองเก็บให้คนอื่นมั่งโอ้โหได้มา2อันนะครับผมต่อไปชิวๆชิวๆจังหวะนี้ต้องออกแล้วนั่นแหละเรียบร้อยมอเตอร์ไซค์สกินครอปบ้านะนะโอ้โหมันจะเกินมีสแต็กกับว่าเนี่ย บอกเลยว่าโอ้โหโคตรเอาโคตรได้โคตรโดนนะครับผมก็คือบอกแล้วของสีแดงต้องออกบอกแล้วบางทีอ่ะคือพี่ไปประเมินทางหน้าของอีลิปพาร์ทมาเว้ยก็คือคลิปก่อนหน้านี้คือที่พี่ทำเป็นอีลิปพาร์ทก็คืออยากรู้ว่าควรเอาตรงไหนออกนะครับผมการประเมินก็คือแบบที่ทำคลิปขึ้นมาก็คือไม่อะไรมากมายนะคือแบบอยากรู้ว่าเอ้ยมันชอบเอาช่องไหนออกอันไหนออกกับตัวสุ่มแบตทีเนาะโอเคนี่สกินมอเตอร์ไซค์นะโคตรเท่แมงกะไซตัวนี้นะครับผมได้มาเลยโหเขาไปสุ่มกันโคตรแพงเราชิวๆเลยไม่เกินร้อยเท่าไหร่ไม่เกินร้อยประมาณนี้ไม่เกินร้อยเพชรนะครับผมโอเคมาดูซิกเกิลสูงที่เราจะได้รับฟรีคือนี่เลยจอมเวทยุคน้ำแข็งหรือเปล่าไม่รู้ชื่ออะไรไม่รู้แต่ก็สวยดีนี่เดี๋ยวมันชนกันตุ้มโอ้โหลาเบิร์ดกลายเป็นโกโก้คันเจ้ยไม่ใช่นะครับผมซีซั่นนี้คือได้รับฟรีแน่นอนทุกคนนะครับผมบอกเลยได้รับฟรีนะครับผมไม่ต้องเติมนะฟังนะครับไม่ต้องเติมย้ำว่าไม่ต้องเติมรับฟรีเลยนะครับผมจอมเวทพายุหิมะนะครับผมซึ่งเสกกันแข็งทื่อนะครับผมไม่รู้เป็นอะไรโอเคประมาณนี้เลยนะครับผมโอ้โหชุดผู้หญิงโคตรตึงวักเลยมีสกินด้วยแต่สกินไม่มีสแต็กนะครับผมนี่แม็ก7นะครับผมต่อไปอะไรเอ่ยนี่บอร์ดนะครับผมเหมือนเป็นตัวทวนทอยทอยเหมือนที่เจาะน้ำแข็งอะไรนี่กระเป๋าก็สวยเนี่ยพี่ชอบอะไรแบบนี้อะไรที่แบบว่าไม่สมบูรณ์แบบนะครับผมเหมือนแตกๆหักๆแต่มันมีความพอดีอ่ะเนี่ยคือพี่ชอบนะเว้ยอะไรที่แบบไม่สมบูรณ์แบบแต่เหมือนแตกๆแต่แล้วมันพอดีสัดส่วนพอดีถ้าถวายบังคมครับผมเออคุณผู้หญิงสวัสดีครับอะไรอย่างงี้เหรอโคตรสวยต่อไปนะครับผมนี่เป็นไงเจ้าชายจอมเวทหิมะเฮ้ยที่ปากคืออะไรอ่ะจู่ๆใครเซนหนอ
มหาเวทผนึกมาหนือเฮ้ยมันจะเกินคำสาบโบคำสาบโบคำสาบเขาเรียกอะไรวะไอตัวนั้นชื่ออะไรนะไม่รู้ลืมชื่อไปแล้วไอคนที่ใช้วาจาคำสาบอ้าวจำได้เออประมาณนั้นแหละเออที่ปากอ่ะใช่ปะใช่อ่ะวาจาคำสาบน่ะเออก็นอกเรื่องนิดนึงนะครับผมกลับมาใครที่ยังดูมหาเวทหนึ่งมาก็เออรู้กันอยู่นะครับผมก็ชิวๆตรงนี้นะครับผมก็เป็นจอมเวทพายุหิมะนะครับผมซึ่งรับฟรีด้วยอ่ะประมาณนี้เลย มาดูกิจกรรมช่องที่1 2 3ที่3นะครับผมกดไปยังช่องที่3ตรงไอ้ตัวนี้ไร้สาระคือบอกไปแล้วนะครับผมนี่สะสมตาคือตัวนี้จะเป็นทางด้านของโทเค็นอัพเวลอีดิพาร์ทนะครับผมไม่ใช่อัพเวลคือเป็นเหมือนโทเค็นแบบก็ตามขั้นอ่ะเก็บได้50ได้100นึงอะไรประมาณนี้ก็ได้ของรางวัลคือมันจะเปิดให้ตั้งแต่วันที่เท่าไหร่10นะครับผมเรียนนึงเปิดที่24จะเป็นการคูณ2คูณ3นะครับผมเลื่อนขั้นแบบเยอะๆเลยคืออีดิพาร์ทตัวนี้เนี่ยผมก็คือได้รับฟรียกเซิร์ฟนะครับผมย้ำว่ายกเซิร์ฟยกเซิร์ฟนะครับผมไม่ได้โม้นะครับผมเอาไปเลยยกเซิร์ฟนะครับผมเออตราลับตาเลื่อนขั้นเหรอเอออะไรประมาณนี้นะครับผมก็จะมีกิจกรรมมาเนี่ยกดรับตรงนี้นะครับวันที่24นะครับผม24ธันวา25คืออะไรนะครับผมธันวาก็คือคริสต์มาสนั่นเองนะครับผมเออชิวๆนะครับผมนี่เลยได้รับฟรีด้วยนะครับผมบอกเลยนะครับผมจำไว้นะครับวันที่24เข้ามาปุ๊บรับเลยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมเก็บขั้นไปด้วยนะครับผมเออเก็บขั้นไปเยอะๆนะครับผมก็คือเดี๋ยวมันปลดล็อกครับเดี๋ยวมีกิจกรรมทางด้านของฟุตบอลมาอีกนะครับผมอะไรมากมายคือเกมนี้ดีนะครับผมไม่ต้องไปเล่นซิปมงซิปมาหรอกเออ แป๊บนึงนอกเรื่องไงโอเคประมาณนี้เลยนะครับผมก็คือเกมนี้ดีแจกของเยอะแยะมากมายนะครับผมสายฟรีก็มีสายเติมก็มีนะครับผมเขาก็ควบคู่กันไปแต่รอบนี้สายฟรีถูกใจสิ่งนี้นะครับผมก็คือได้สิทธิ์ขั้นสูงฟรีๆไปเลยนะครับผมเพราะว่าอะไรเดี๋ยวพี่บอกคลิปต่อไปนะครับผมเพราะว่าทางด้านของอีลิทพาร์ทจะเป็นซีซั่นสุดท้ายแล้วครับผมบางคนบอกเกมปิดตัวลงอะไรประมาณนี้นะครับผมไม่ต้องซีเรียสนะเดี๋ยวอธิบายให้คลิปต่อไปนะครับผมนี่ซึ่งโทเค็นตัวนี้นะครับผมบั๊กหรือเปล่าไม่รู้นะครับผมก็เดี๋ยวแก้ไขวันที่1เดี๋ยวรอดูนะครับผมพี่ก็ทำคลิปขึ้นมาแล้วเออป่าประกาศไปแล้วใครเป็นเหมือนพี่มั่งเม้นบ่อยก็คือโอเคมันหาไม่ได้อะคือเล่นได้วันเดียวแค่นั้นนะครับผมแล้วก็กิจกรรมทางด้านของผนึกกำลังรับชมศึกอะไรเนี่ยคือโอ้โหไม่รู้ว่ามาหรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาก็จะบอกนะว่ามีอะไรนะครับผมโอเคก็มานี่เลยสำหรับคนที่หาเงินเติมเกมแบบฟรีนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างเลยนะครับผมบอกเลยนะครับผมได้จริงนะเติมเงินเข้ามือถือหักเงินในมือถือเติมเกมแบบฟรีเลยนะครับผมหรือจะคุยกับสาวคุยกับกิ๊กก็ได้เออประมาณนี้เลยใครหาได้เสริมก็ได้หมดนะครับแจกบัตรทูด้วยนะลิงก์อยู่ด้านล่างเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันสักนิดนึงดีกว่านะครับผมมัดอัพเวลอยู่กี่วันเนี่ยเดี๋ยวพี่จะมาเอาซะหน่อยนะครับผมช่วงนี้มันยุ่งจริงๆนะครับผมมีภารกิจเยอะแยะมากมายนะครับผมโอเคเดี๋ยวก็กลับมาแล้วนะพี่จะกลับมาแบบเต็มตัวเลยครับผมเอาแบบฟาดทุกกิจกรรมบางคนบอกให้พี่เล่นได้ดูหน่อยนะครับผมนี่ได้รถมอไซค์เด้ออันนี้นะครับผมก็คือปืนไม่ต้องเอานะพี่อัพถึงเวฟ7แล้วนะครับผมไม่จำเป็นที่ต้องเอากระทะคูลคิงเหรอเฮ้ยกระทะสวยป่ะเออแต่ไม่เป็นไรชิวๆนะครับผมก็จะกระทะมีเอฟเฟกต์ตรงตาด้วยแล้วก็ทางด้านของชุดนี้นะครับผมดูชุดนี้หมดไป69นะครับผมรอบที่69ออกนะครับผมซึ่งตอนแรกคิดว่าเออถูกนะครับผมพอเข้าไปดูโหโคตรจะแพงต้องอัพอีกเยอะแยะเลยนะครับผมก็มานี่เลยก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยนะครับอย่าลืมไปรับอีดิพาร์ทที่24นะครับผมเจอกันคลิปต่อไปครับผมฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยเจอกันครับผมบ๊ายบาย